ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกนักโทษตรวจการบ้านยกประเทศให้ไปเลยดีไหมครับนะครับก็ต้องบอกว่านานๆจะประทดจะประชดสักทีนะครับเพราะทนเห็นบางคนยังใช้สันดานเดิมๆเป็นสันดานที่ทำให้ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศนานถึง17ปีไม่ได้นะครับกลับมาวนอยู่กับสันดานเดิมๆเหมือนประเทศนี้มีคนอยู่เพียงไม่กี่คนจริงๆครับคือมีนักโทษชายทักษิณกับบรรดาริ้วร้อยและคนใกล้ชิดเท่านั้นที่เหลือเหมือนกับไม่มีตัวตนนะครับที่เคยบอกว่าอยากกลับมาเลี้ยงหลานโกหกชัดๆที่ถวายฎีกาไปว่านะครับสำนึกในความผิดที่กระทำแล้วก็โกหกเพราะวันนี้ทำตัวเป็นเจ้าของรัฐบาลมากขึ้นไปทุกทีเมื่อวานนะครับเมื่อวันที่25เมษายนเสียอ้วนนะครับภูมิธรรมเวชยชัยหอบนายกรัฐมนตรีเศรษฐาไปโรงแรมโรสสูตรถนนสุขุมวิทไม่ได้ไปจองห้องครับแต่ไปกินข้าวกับนักโทษชายที่อยู่ในระหว่างการพักโทษทำไมต้องไปในเวลานี้และทำไมต้องหนีบเสียอ้วนไปด้วยให้ตรวจการบ้านหรืออย่างไรสถานการณ์แบบนี้หนีไม่พ้นหรอกครับที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไปเคลียร์โผปรับครม.นะครับรอบสุดท้ายนะครับแม้ความจริงอาจจะคุยกันเรื่องวิธีเลี้ยงหลานแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเพราะโดยสถานการณ์มันไม่ใช่ก็รู้กันอยู่ว่าเสียอ้วนคือตัวแทนของนักโทษชายทักษิณในรัฐบาลนายกเศรษฐาก็คือหุ่นเชิดเท่านั้นการพบกันของ3คนนี้นะจะแปลความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับมันเกี่ยวกับโผครม.ล้วนๆประเทศกำลังประเทศไทยนะกำลังอยู่ภายใต้การบริหารของนักโทษชายคดีคอร์รัปชันไม่ทราบว่าพรรคร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติได้เห็นได้ยินเรื่องนักโทษตรวจการบ้านรัฐบาลแล้วยังอยู่สุขสบายกันดีหรือไม่แต่อย่าไปคาดหวังอะไรครับเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับคนที่อยู่ในอำนาจจะกระโดดนะครับออกมาโดยไม่เสียดายอำนาจที่มีอยู่เขาก็มีข้ออ้างของเขาเช่นจะอยู่ต่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนอยู่ต่อนะครับเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องก็ว่ากันไปเพราะมีให้อ้างนะครับ108,900แต่ประวัติศาสตร์จะจารึกไว้ว่านะครับครั้งหนึ่งองคาพยพของระบอบทักษิณได้ร่วมกันทำอะไรเอาไว้บ้างก่อนเข้ามารับหน้าที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้านะครับชื่อผู้ปฏิญาณขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการถามจริงๆเถอะครับจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ถวายสัตย์ปฏิญาณได้สักกี่เปอร์เซ็นต์เพราะตัวนายกรัฐมนตรีเองยังเอาตัวไปพัวพันกับนักโทษคดีคอร์รัปชันแบบไม่ละอายต่อประชาชนและหากเอาโผครม.ชุดใหม่ไปให้นักโทษคดีคอร์รัปชันเซ็นอนุมัติด้วยแล้วจะคาดหวังอะไรกับรัฐบาลชุดนี้ได้อีกย้อนกลับไปดูนะครับประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่1กันยายน2556จะเห็นถึงความชัดเจนว่าไร้สัตย์อย่างสิ้นเชิงตามที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรยื่นทูล9ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาจำนวน3คดีคดีที่1นะครับคดีหมายเลขแดงที่ออ่างมม4/2551ความผิดต่อหน้าที่ราชการกำหนดโทษจำกำหนดโทษจำคุก3ปีคดีที่2คดีแดงที่ออ่างมม 10/2562ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการผิดของพนักงานในองค์การนะครับและหน่วยงานของรัฐกำหนดโทษนับจำคุก2ปีซึ่งคดีที่1กับคดีที่2นับโทษนะครับซ้อนรวมกันนะครับจำคุกโทษนะครับจำคุกคือ3ปีคดีที่3คดีหมายเลขแดงที่ออ่างมม 5/2551ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมกำหนดโทษจำคุก5ปีรวมนะครับกำหนดโทษจำคุก8ปีรับโทษมาแล้ว10วันเหลือจำคุกนะครับ7ปี11เดือนกับ20วันอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครความว่าเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ราชการแผ่นดินทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เมื่อถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าวโดยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกความผิดจึงขอนะครับรับโทษตามคำพิพากษาขณะนี้อายุมากมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องรักษาโรงรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั้นจึงความทราบนะครับฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วมีพระราชทานพระมหากรุณานะครับอภัยโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรหรือโทษจำคุกต่อไปอีก1ปีตามกำหนดโทษตามคำพิพากษาเพื่อจะให้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสืบไปความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่จะช่วยทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนที่นักโทษชายทักษิณควรทำนั้นคืออะไรครอบงำรัฐบาลอย่างนั้นหรือนักโทษชายทักษิณมีความสำนึกที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษบ้างหรือไม่จริงอยู่ครับมีความรู้ความสามารถจริงแต่ใช้ถูกทางหรือไม่เริ่มตั้งแต่เดินทางกลับไทยนักโทษชายทักษิณไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมผลที่ออกมาจึงไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวตามมาด้วยข้อกังขาถึงความโปร่งใสอย่างมากมายและวันนี้เอาตัวไปพัวพันกับรัฐบาลในวันที่นายกเศรษฐากำลังจะปรับครม.ไม่รู้จักเวลาที่เหมาะนะครับที่สมกับมีพฤติกรรมเป็นผู้มีบารมีเหนือรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาโดยไม่แคร์สายตาใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าข้าวเจ้าของยอมรับผิดในการกระทำมีความไม่มีเขาของคนยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดพอๆกับไม่มีเขาผู้ป่วยหนักมีความเสี่ยงนะครับเป็นเสี่ยงตายกันเลยแม้แต่น้อยเมื่อนักโทษชายทักษิณจงใจที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจนับจากวันนี้จึงเป็นการนับถอยหลังทั้งของนักโทษชายทักษิณและรัฐบาลเพราะการใช้อำนาจในการทุจริตคือสารตั้งต้นสู่หายนะนะจะกลายเป็นคนแดนไกลอีกคำรบนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์อีกหนึ่งบทความที่มีการวิเคราะห์เอาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากอัปเดตให้ฟังครับ